โอเคสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมมีโปรแกรมตัดต่อวิดีโอตัวหนึ่งมาแนะนำให้ทุกคนได้ทดลองใช้กันนะครับเพราะว่ามันใช้ง่ายมากๆเลยมันชื่อว่า Wondershare Formula คลิกเข้าไปเลยคือมันใช้ง่ายจริงๆอ่ะผมแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะผมใช้หลักๆก็เป็นพวกตระกูล Adobe นะเนี่ยมันเป็นตัวนี้เลยไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะน่าจะเป็นประมาณ Filmora 9เนี่ยเวอร์ชันที่9เมื่อมันมาหน้านี้ถ้าเราจะทำโปรเจกต์ที่เราค้างไว้ก็ Open Project ได้แต่เริ่มต้นเนี่ยเข้าไปที่ New Project ตัวนี้ก็คือการสร้างตัวโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับสร้างชิ้นงานใหม่ขึ้นมาเมื่อมันมาหน้านี้แล้วเราจะ import ไฟล์วิดีโอหรือว่ารูปภาพเข้ามาก็ import ตัวนี้ได้เลยคลิกตัวนี้ได้เลยหรือจะเอาเข้ามาง่ายๆเลยนะหาโปรแกรมหาวิดีโอที่เราจะตัดต่อเนี่ยดึงมันเข้ามาอย่างนี้เลยปาบวางมาลงไปโอเคเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยมันก็จะโชว์หน้างานปัจจุบันหน้าวิดีโอปัจจุบันให้เห็นนะครับเนี่ยที่หน้าจอตรงนี้แล้วผมจะสอนแบบใช้งานง่ายๆเบื้องต้นจริงๆแบบงูปปาเลยอะปป๋าแบบตายายตาสีตาสาก็ใช้ได้นะครับเข้ามาหน้านี้เสร็จดึงไฟล์เข้ามาเสร็จขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะตัดคลิปออกไงเราจะใช้ยังไงแล้วก็ตัดไปแล้วก็เนี่ยเลื่อนเมาส์ไปตามที่เราต้องการวิธีตัดก็ง่ายๆเลยเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันมีเมนูอยู่ตรงเนี้ยมีลูกขยะก็คือขยะแหละแคปหน้าจอนู่นนี่นั่นแต่หลักๆเราใช้แค่กรรไกรเราจะตัดคลิปไงเราก็คลิกกรรไกรเพื่อตัดเนี่ยมันก็จะแบ่งตัดให้เราเรียบร้อยเลยเราจะลบออกลบวิดีโอที่เราตัดออกที่เราไม่เอาแล้วก็ไปคลิกที่ delete รูปขยะตรงนี้หรือว่าจะกดที่แป้นคีย์บอร์ดไอตัวปุ่มที่มันเขียนว่า delete นะเนี่ย delete ออกไปเลยเราจะตัดตรงไหนแล้วก็คลิกกรรไกรตัดออกแล้วเราก็เลือกฝั่งที่เราจะลบออกเนี่ยแล้วเราก็กด delete ปุ๊บมันก็หายไปเลยโอเคทีนี้สังเกตด้านล่างนิดหนึ่งนะตอนที่เราเอาวิดีโอเรามาวางไว้เห็นไหมมันจะเหมือนอยู่ตรงกลางแต่เราซูมเข้าซูมออกได้ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเอาเมาส์ไปคลิกซ้ายตรงเนี้ยมันจะซูมเข้าซูมออกได้ซูมเข้าซูมออกทำไมเพราะว่าเราจะต้องย้ายวิดีโอของเราอะให้มันไปอยู่ต้นทางก่อนต้นทางเนี่ยก็คือตั้งแต่วินาทีแรกเลยวินาทีที่ศูนย์เลยเพราะว่าถ้าเราจะ export ไฟล์ render ไฟล์ออกไปวิดีโอมันจะต้องอยู่ตรงนี้ไม่งั้นเราจะได้วิดีโอดำมืดมายาวมากเลย เข้าไปเนี่ยถ้าเราไม่นำวิดีโอของเราไฟล์วิดีโอของเรามาไว้ตรงต้นทางที่ศูนย์ที่ศูนย์วินาทีตรงเนี้ยเราก็จะได้ไฟล์วิดีโอที่ดำมืดแบบเนี้ยไปกี่วิก็ไม่รู้อะตามที่เราทำโอเคตัวเนี้ยมันเอาไว้ซูมเข้าซูมออกตัวซูมเข้าซูมออกเวลาให้เราเห็นเผื่อเรามีคลิปยาวๆเราก็สามารถซูมเข้าซูมออกเลื่อนดูได้ว่าเราจะดูที่นาทีที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็ลากคลิกซ้ายแล้วก็ลากนี้เลยโอเคถ้าเราลำดับต่อไปทีนี้โอเคเราจะเอาวิดีโออันต่อไปใส่แล้วก็เอามาวางหยิบมาวางใส่นี้เลย
ถ้ามันถามอะไรก็ถามประมาณว่าอะไรก็ไม่รู้อะอีกไม่ต้องถามอ่ะอีก yes โอเคตัดออกแล้วเอาเท่าที่เราต้องการ delete ออกอันที่เราไม่เอาแล้วก็ลบทิ้งกดกรรไกรแล้วก็กด delete ทิ้งเนี่ยรากนี้ก็ได้เอาไปวางที่ต้นทางโอเคทีนี้มันจะมีลูกเล่นของมันอยู่ด้านบนนี้ในเมนูแรกนี่ก็คือมีเดียคืองานปัจจุบันที่เรากำลังทำอยู่เป็นหน้าไฟล์ปัจจุบันวิดีโอปัจจุบันของเราไอ้พวกรูปหรือว่าวิดีโอต่างๆมันจะโชว์ที่หน้านี้เมนูต่อไปก็คือออดิโอออดิโอตรงนี้ไม่ใช่ออดิโอไม่ใช่ออดิโอที่เราเอาเข้าไปไม่ใช่ออดิโอที่เป็นงานที่เราเอาดึงเข้าไปในโปรแกรมแต่เป็นออดิโอที่มันมีให้ในโปรแกรมเราลองดึงเข้ามาใช้ได้นะเนี่ยคลิกปุ๊บมันก็จะมาให้เราเห็นเลยแต่ไม่รู้ว่าติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้เนี่ยลองเล่นดูได้ไหมโอเคไอตัวเสียงตัวนี้ออดิโอตัวนี้เราก็ตัดได้เหมือนกันคลิกที่ตัวมันแล้วก็เลือกได้จะตัดตรงไหนแล้วก็ตัดออกปุ๊บแล้วก็กด delete ออกไปโอเคอันนี้คือตัวในส่วนของตัวเสียงไอ้รถถ้าจะเพิ่มเสียงรถเสียงก็คลิกซ้ายที่เส้นตรงเนี้ยก็เพิ่มรถได้ปกติเลยง่ายๆเลยเนี่ยโอเคนี่คือส่วนของเสียงออดิโอและต่อไปเป็นการใส่ตัวลูกเล่นตัวหนังสือเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบที่เขาให้มาอยู่แล้วเราจะใส่เอาตามนี้ก็ได้หรือเราจะสร้างเองก็ได้นะแต่ถ้าไม่อยากสร้างเองเราก็ดึงมันมาใช้เลยก็ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยดึงมันลงมาใช้อย่างเงี้ยดูมันก็จะดึงยังไงเนี่ยดูมันชัดๆแล้วกันมันจะประมาณนี้เนี่ยสวยดีนะสวยดีถ้าเราเอามาไว้ตรงไฟล์งานของเราวิดีโองานของเราเป็นตัวเสียงนี่รำคาญก็กดรูปไอ้ลำโพงตัวนี้ปิดไว้ก่อนก็ได้แล้วกดเล่นนี่ไหมโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนของตัวหนังสือมันจะมีอยู่เยอะพอสมควรนะไอ้ตัวหนังสือเนี่ยไอ้ตัวหนังสือนี้เราแก้ได้นะครับเราแก้ได้เนี่ยเราดับเบิลคลิกเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็แก้ได้เปลี่ยนภาษาภาษาไทยไปแล้วภาษาปุ๊บได้เปล่าวะยังไงลบทิ้งแล้วก็เปลี่ยนภาษาไทยซะภาษาไทยครับโอเคใส่สีให้มัน
อึมครึมใส่ลูกเล่นให้มันขนาดเล็กไปเพิ่มขนาดเพิ่มขนาดเข้าไปใส่ลูกเล่นเลยเข้าไปลองเล่นดูลองใส่ดูเนี่ยใส่ลูกเล่นอะไรก็ว่ากันไปนี่โอเคได้แล้วก็กดโอเคลองเล่นดูประมาณนี้นี่คือส่วนในส่วนของตัวหนังสือต่อไป transition transition ก็คือการเปลี่ยน transition ในที่นี้ก็คือการเปลี่ยนเฟรมวิดีโอจากวิดีโอหนึ่งไปยังวิดีโอหนึ่งแบบนี้ตอนนี้ยังไม่มีเราก็ลองเอามาใส่สักตัวที่มันเห็นชัดชัดเห็นชัด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 มันว้าวๆหน่อยแล้วกันว้าวๆแบบนี้อ่ะว้าว transition นี้เราจะใส่ตรงท้ายคลิปก็ได้นะหรือต้นคลิปก็ได้หรือใส่ตรงกลางก็ได้แล้วลองเล่นดูว่ามันว้าวดีไหมดีนะเนี่ยสวยดีเฮ้ยสวยดีมากถ้าเป็นโปรแกรมอื่นๆอาจจะไม่มีอย่างเงี้ยนะโอเคนะว้าวดีต่อไปเอฟเฟกต์มีอะไรเอฟเฟกต์ก็จะเป็นพวกลูกเล่นของสีของวิดีโอครับลูกเล่นของวิดีโออ่ะแต่ส่วนใหญ่จะใช้แค่สีแค่นี้เองเอามาใส่ทั้งวิดีโอเลยโอเคลองเล่นดูปิดเสียงดนตรีก่อนเห็นไหมสีวิดีโอมันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมมันจะมีลูกเล่นที่เราเพิ่งใส่สีเข้าไปเห็นไหมจากของเดิมที่ไม่ได้ใส่สีเข้าไปมันก็จะเนี่ยขาวๆเนี่ยพอเราใส่สีเข้าไปมันก็จะเนี่ยเปลี่ยนเอาปิดสีไว้นะปิดเอฟเฟกต์ไว้มันก็จะเป็นแบบนี้แต่พอใส่เอฟเฟกต์เข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้ดูดีดูแปลกดูสวยไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยอิเลเมนต์นี่ก็คือเป็นเอฟเฟกต์ที่ลูกเล่นที่เขาให้มานะแต่ตัวนี้มันแก้ไขอะไรไม่ได้มันเป็นเนี่ยเห็นไหมเป็นพวกลูกศรต่างๆลูกเล่นเป็นตัวหนังสือเป็นอะไรเงี้ยลองเอามาใส่สักตัวเลิฟโอเคใส่ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมแต่ว่าตัวนี้มันแก้ไขอะไรไม่ได้ตัวนี้เป็นตัวให้ทดลองใช้ฟรีไงแต่ถ้าซื้อมันเป็นตัวแท้ที่ซื้ออาจจะแก้ไขได้ก็ได้นะผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยใช้ไม่เคยได้ใช้ด้วยเนี่ยโอเคนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณนี้กี่นาทีแล้ววันเนี้ยโอเคทีนี้เราจะเอาออกไปใช้ไฟล์ที่เราจะออกไปใช้เนี่ยเราจะเรนเดอร์เราจะเอ็กพอร์ตออกไปใช้แล้วก็เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เองง่ายๆไม่ต้องหาเอ็กพอร์ตออกไปคลิกเลยมันก็จะมีให้เราเลือกนามสกุลไฟล์เราก็เอาค่า before นี่เลยก็ได้เป็น MP4 หรือว่าเป็นพวกไฟล์ต่างๆเนี่ยที่เราต้องการแต่ค่ามาตรฐานที่ YouTube ที่เราใช้ก็เป็น MP4 นี่แหละเพราะว่าขนาดมันจะเป็นขนาด full frame 100 1920 คูณ 1080p หรือในโปรแกรมนี้มันสร้างทำกิฟได้ด้วยนะเนี่ยถ้าเราจะทำกิฟเราก็ตัดภาพ
เอาสักเอาสั้นๆเอาไม่กี่วิเอาสักสองสามวิเนี่ยแล้วเราก็มาทำกิฟตัวเนี้ยเนี่ยเลือกเป็นไฟล์กิฟเพื่อจะเอ็กพอร์ตออกไปใช้ก็ได้เหมือนกันนะโอเคเลยแล้วก็เนี่ยกลับมาที่ MP4 เพื่อเราจะเอาวิดีโอไปใช้แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรล่ะ1 2 3 4สมมุติส่วนไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เราจะให้มันออกไปอ่ะไปให้มันเรนเดอร์ออกไปเราจะเอาไว้ที่ไหนแต่ในที่นี้ผมก็เอาไว้หน้าเดสก์ท็อปนี่แหละง่ายดีดูเซตติ้งว่าไงดีมีอะไรที่เราต้องแก้ไหมมันก็เป็นค่าที่เขาเซตมาอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มก็ได้สัก30 เฟรมก็ได้ตัวเนี้ยเฟรมเรท30 เฟรมเราต้องดูไฟล์วิดีโอของเราด้วยนะที่ถ่ายมาว่ามันความละเอียดเท่าไหร่ถ้าละความละเอียด60เราจะได้60เราก็จัดไปแต่ถ้าไฟล์ละเอียดความละเอียดของเราเฟรมเรทของเรามันอยู่แค่24 เฟรมเนี่ยเรามาเลือกที่30มันก็ไม่มีประโยชน์หรือว่าเรามาเลือกที่60มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเลือกไว้ที่30แล้วกันมาตรฐานหรือ24 25ก็ได้แต่ผมในที่นี้ผมเลือก30โอเคตอนนี้ไม่มีอะไรตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเราไม่ได้เอาออก YouTube โดยตกเราค่าเนี่ยโลคอลนี่แหละค่ามาตรฐานแล้วเรากด Export ออกไปแค่นี้เองมันก็จะทำการ Export เป็นไฟล์ชื่อไฟล์เนี่ย1234เป็นไฟล์ MP4 ค่ายเป็นไฟล์มาตรฐานที่เราใช้กับ YouTube โอเคเสร็จแค่นี้เองง่ายง่ายง่ายไหมหรือผมพูดยาวไปโอเคลองไปหาโหลดมาใช้กันดูแล้วก็แล้วกันเนี่ยมันชื่อสะกดให้อะ FILMORA9ลองไปหาโหลดมาใช้กันได้ใช้ง่ายมากใช้ง่ายมากจริงๆนี่ไฟล์ที่ผมเรนเดอร์ออกมาเอ็กพอร์ตออกมาลองเล่นดูโอเคไม่มีเสียงนะเพราะว่าก่อนที่เราจะเรนเดอร์เราเช็คดีๆนิดนึงเมื่อกี้ผมลืมเปิดไอ้ลูกไมค์อ่ะไม่ได้เปิดเสียงก็ละเวลาเรนเดอร์ออกมาเสียงมันก็เลยไม่มี เนี่ยเนี่ยสวยดีไหมใช้ง่ายด้วยโอเคขอบคุณที่ติดตามมาแล้วกันครับประมาณนี้มีอะไรเพิ่มเติมก็พูดคุยกันได้ที่ชมได้ขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ